ผลการประชุมนะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีการประชุมในวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา111มาตรา112 15 16 17และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของที่มาของวุฒิสมาชิกพรรคได้มีการหารือกันในหลายประเด็นนะครับโดยสรุปแล้วพรรคเห็นว่าแม้การเลือกตั้งนั้นจะเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยที่เป็นหนทางที่ถูกต้องของการคัดเลือกบุคลากรในการที่จะเข้ามาทำงานในฐานะผู้แทนของพี่น้องประชาชนแต่ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในแต่ละแบบนั้นก็ย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันในการที่จะคัดเลือกหรือคัดสรรหรือใช้การระบบการเลือกตั้งแบบหนึ่งแบบใดซึ่งก็เป็นเหตุให้ในวันพรุ่งนี้พรรคจะมีสมาชิกจำนวนมากที่ขอแปรยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบในรายงานของคณะกรรมการรัฐสภาเล่มนี้นะครับที่จัดส่งมาให้นั้นเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วว่ามีอย่างน้อยถึงเกือบ80การแปรยติที่ไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภานะครับให้เปิดโอกาสให้สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวเพราะแต่ละคนแต่ละความคิดเห็นนั้นมีมุมมองมีแนวคิดที่แตกต่างกันและก็ควรจะได้รับโอกาสตามสิทธิ์ของสมาชิกในการที่จะอภิปรายในสภาในวันพรุ่งนี้เราจะทำหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อดีข้อด้อยต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรนะครับที่รัฐบาลจะมารวบรัดตัดตอนให้การทำหน้าที่ของสมาชิกนั้นต้องลดน้อยถอยลงไปเราจะทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงจุดดีจุดด้อยข้อดีข้อเสียให้มากที่สุดนี่เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะอภิปรายเรื่องของรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าวส่วนเรื่องของการอภิปรายเรื่องงบประมาณซึ่งยังค้างอยู่นะครับพรรคก็ยืนยันนะครับว่าในมาตราที่เหลือนั้นเรามีการระบุผู้ที่สงวนคำแปรยติและขอจะแปรยติในมาตราที่เหลืออีกประมาณ15มาตราไว้แล้วทั้งหมดซึ่งดูแล้วไม่มีจำนวนมากจนเกินความจำเป็นนะครับและทุกคนที่มีการสงวนคำแปรยตินั้นทางพรรคและทางวิปฝ่ายค้านได้มีการตรวจสอบคำสงวนคำแปรยติแล้วว่าเป็นคำสงวนที่ไม่ซ้ำกันและเป็นคำสงวนที่อยู่ในวิสัยของการอภิปรายในการพิจารณาวาระที่2ของเรื่องงบประมาณปี2557จึงอยากเรียกร้องว่าถ้าจะมีการเปิดประชุมไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทางฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประธานรัฐสภานั้นเปิดโอกาสให้คนของพรรคฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานอย่างเต็มที่อย่าขัดขวางอย่าตีรวนให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะสิ่งที่เราดำเนินการไปนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเป็นประเด็นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอภิปรายทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคได้มีการหารือกันใน2วันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้สมาชิกพรรคทุกคนก็จะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปครับอยู่ประมาณเท่านี้นะครับมีคำถามอะไรไหมครับนี่มีคำถามนะครับนอกจากสองเรื่องนี้มีการหมายถึงเรื่องอะไรครับไม่ค่อยสบายอะไรเมื่อกี้ไม่ได้แก้จะมีทุเรียนหรือยี่ห้อหรือม่วงจะเป็นหัวว่าไงเห็นหน้าไม่ลิขโทษคำถามได้ถามได้ไม่ลิขถามอาจจะดีขึ้นนะแล้วถามเป็นสิพูดเรื่องอะไรเอ้าเร็วสิปองดองเทียบเชิญมีคุยเรื่องวันนี้ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับแล้วทางท่านหัวหน้าพรรคก็ยังไม่เห็นหนังสือเชิญจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่อย่างที่ผมเรียนย้ำนะครับว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องแสดงละครการเมืองต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็เห็นชัดเจนแล้วว่ากระบวนการต่างๆที่ท่านดำเนินการนั้นมันไม่ได้โปร่งใสและเป็นการเชิญเฉพาะบุคลากรที่ท่านสนิทสนมดีกันอยู่แล้วนะครับทานข้าวกันทุกวันทำงานร่วมกันทุกวันเพียงแต่สร้างภาพไปเยี่ยมที่บ้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ไม่เอาตรงนี้ด้วยอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์จดหมายใช้กระดาษเปลือกเปล่า
ะครับเรื่องเรามีเงื่อนไขเดียวครับชะลอเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมออกไปแล้วค่อยมาหารือกันแต่ถ้าเดินในลักษณะของการเอาทั้งสองอย่างได้เปรียบทั้งสองข้างเนี่ยผมคิดว่าไม่มีภาคประชาชนกลุ่มไหนที่จะสามารถไปร่วมกับรัฐบาลได้ในสภาพแบบนี้ครับครับโอเคครับเรื่องน้ำหนุนที่พูดแล้วว่าถ้าสองวันไม่เสร็จเนาะก็อยู่ที่วิปครับแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะอภิปรายนะครับคุณไม่ได้พูดว่า2วันนี้อาจจะไม่เสร็จ คือผมคิดว่าดูจากจำนวนผู้สมัครคำแปรยติเนี่ยถ้ารัฐบาลให้อภิปรายอย่างเต็มที่โดยไม่มีการมาคัดค้านคัดอะไรคอยที่จะเตะถ่วงกันเนี่ยผมเชื่อว่า2วันก็น่าจะพออ้อแต่อีกประเด็นนะครับเราก็คงต้องมีหาการหารือกันด้วยนะครับว่าความชอบธรรมของการพิจารณาวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่สงวนคำแปรยติถ้าจำกันได้ในวันที่มีการพิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยวันที่ปิดประชุมตอนนั้นเกือบตีสองยังมีความไม่ชัดเจนนะครับว่าวันที่ขอแปรยติ15วันนั้นเนี่ยมันนับจากวันที่4เมษายนผมไม่แน่ใจว่า4หรือเปล่านะครับเพราะวันนั้นเนี่ยมีการนับองค์ประชุมตอนตีสองแล้วองค์ประชุมไม่ครบแล้วสภาประธานมีการปิดประชุมไปเลยแล้วก็มาอ้างทีหลังว่าเมื่อมีการปิดประชุมไปเลยเท่ากับว่าให้ใช้เวลาการแปรยติ15วันตามระเบียบซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยังเห็นต่างนะครับเพราะมันยังไม่มีการลงมติรัฐบาลเสนอ15วันเราเสนอตอนนั้นผมเข้าใจว่าฝ่ายฝ่ายค้านเสนอ60หรือ90วันซึ่งยาวกว่านะครับ30วันป่ะ30วันแล้วทำไมที่ประชุมบอกเลยมากกว่า30วัน60วันนะครับเสนอ60วันแล้วเมื่อยังไม่มีการลงมติเนี่ยมันจะไปเหมารวมว่าเท่ากับว่าแปรยติ15วันตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็คงต้องถกเถียงกันในวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะมันจะมีผลว่ามีหลายท่านนะครับที่ไปแปรยติหลังวันที่19เมษายนเพราะเชื่อว่าวันที่มีผลคือวันที่18เมษายนที่มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับแล้วประธานเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดใหม่แล้วก็จะให้มีการลงมติเรื่องนี้ว่าตกลงจะเอากี่วันแล้วก็ไปเอา15วันเพราะฉะนั้น15วันถ้านับ18เมษายนมันก็ต้องต่อไปอีก15วันหลังจากนั้นนะครับเรื่องนี้ก็คงจะได้มีการพูดกันด้วยว่าตกลงแล้วท่านประธานจะเอายังไงนะครับแล้วใช้ระเบียบใช้กฎหมายตรงไหนที่จะมายืนยันความถูกต้องของการทำงานของสภาในเวลานั้นนะครับขอบคุณนะครับ